สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เยนนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำสเต็กนะคะสเต็กแบบนี้นะคะแบบบ้านเราเนาะเครื่องปรุงมีอะไรมากนะคะเยนนี่ก็หมักไปแล้วนะคะก็ใส่กะทิมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเยนนี่ก็ใส่กะทิมะพร้าวหมักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะกะทิมะพร้าวแล้วก็ผงขมิ้นผงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะคะยันนี่ก็มองไม่เห็นกล้องนะคะก็ผงกระเทียมผงหอมนะคะผงหอมนี่ผงกระเทียมผงหอมนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำมาหมักแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้นะคะหมักค้างคืนไว้นะคะเพื่อนๆกับน้ำกระทิแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเมนูนี้นะคะจะทำหลายขั้นตอนนะคะเพื่อนๆหมักตรงนี้นะคะส่วนนี้นะคะหมักไว้ในคืนนะคะอันนี้ก็จะทำเป็นดูแตงกวานะคะใหญ่มากนะคะใหญ่ยาวมากเลยแตงกวากิโลละ10โครนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะทำเป็นอาจารนะคะอาจารนะคะอันนี้ก็ต้มน้ำตาลไว้แล้วนะคะเพื่อนๆมันจะได้เย็นนะก็จะได้เอาหั่นผักตรงนี้ใส่ลงไปในน้ำตาลที่เราต้มไว้นะคะแตงกวาแล้วก็หอมนะคะแล้วก็มีหลายขั้นตอนเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มนะคะนี่จะเป็นน้ำจิ้มโอตาลืมเครื่องแกงนะคะต้องใส่เครื่องแกงลงไปด้วยนะคะเป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะเพื่อนในส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะใส่เครื่องแกงเผ็ดนะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายขาวด้วยนะคะแล้วก็จะมีถั่วนะคะถั่วก็บดนะคะบดใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็กะทินะคะและแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันสำปะหลังหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะใช้แป้งผสมกับน้ำนะคะเพื่อมันจะได้เข้มข้นนะคะเพื่อนๆมาทำกันเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามน่าทานมากเลยนะคะนิ่มๆ นะคะเนื้อจะนิ่มมากเลยนะคะเห็นไหมคะนิ่มๆ นะคะนิ่มจริงๆเดี๋ยวนี้ก็จะเอาส่วนที่เหลือมาทอดอีกนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะก็ยันนี้ก็จะจิ้มอย่างนี้นะเพื่อนให้มันเข้าเนื้อนะคะจิ้มนะคะให้น้ำซอสเข้าเนื้อนะคะจิ้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาลงไปทอดต่ออีกนะคะทอดให้เสร็จเลยนะจ๊ะนี่คือส่วนที่ทอดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีอีกตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะสเต็กเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยร้อนเดี๋ยวเราก็จะมาทำซอสนะคะเพื่อนๆมาทำซอสกันนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะเพื่อนๆ
เคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะกะทิเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะใส่ไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆใส่แค่พอนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งเขาก็จะกินไม่ได้นะคะใส่นิดเดียวนะคะประมาณ1ช้อนนะคะอุ้ยเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยที่ถือว่าเยอะนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็จะตักออกก่อนนะคะเยอะไปนะคะเนี่ยถือว่าเยอะนะคะเพื่อนๆถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพออุ้ยเขาจะกินไม่ได้นะคะมันเผ็ดนะคะเราจะไม่เน้นเผ็ดนะคะเราแค่พอเป็นสีสันเนาะถ้าเดี๋ยวนี้ก็จะเอาเผ็ดเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็เท่านี้ก็คงโอเคแล้วนะคะนิดเดียวก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะเพื่อนนะคะตามนี้ก็เราก็ชิมเอานะคะเพื่อนๆว่าเราจะได้รสชาติแบบไหนนะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะผมปรุงรสสักเล็กน้อยเพื่อความเข้มข้นนะคะก็ใส่แล้วก็จะมีมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆใส่มะขามเปียกไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะก็เติมทีละน้อยละกันนะคะเพื่อนๆมะขามเปียกนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วมะขามเปียกนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆใส่เกลือนิดหน่อยนะคะนี่คือเป็นน้ำสเต๊ะนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะใส่ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะรสชาติแบบไหนเราค่อยเติมไปทีละน้อยนะคะเพื่อนไม่งั้นเค็มไปหรือว่าเปรี้ยวไปนี่ก็ต้องตามแก้อีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถั่วลงไปค่ะใส่ไปเท่านี้ก่อนนะคะก็เติมชิมๆไปเรื่อยๆนะคะว่ามันเข้มข้นอะไรยังไงนะคะแล้วก็เราก็จะใส่แป้งนะคะเพื่อนๆนี่เป็นแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดแป้งมันหรือว่าแป้งสาลีหรือว่าแป้งข้าวเจ้านะคะไม่แป้งข้าวเหนียวไม่ได้นะเนี่ยแป้งข้าวโพดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแป้งข้าวโพดนะคะเดี๋ยวชิมดูแล้วนะคะก็ไม่ค่อยจะเผ็ดเท่าไหร่นะคะใส่เข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็สีสันนะคะใส่ไปอีกนิดนึงอันนี้ก็คือแป้งนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าเยอะนะคะแป้งข้าวโพดนะคะเห็นไหมมันก็จะเข้มข้นขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะอย่างนี้เท่านี้ก็คือได้แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเข้มข้นแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันแห้งก็จะเข้มข้นกว่านี้อีกนะคะนี่ก็คือน้ำนะคะน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะสูตรก็ความรสชาติอะไรก็เติมเอาลงไปนะคะความเปรี้ยวความเค็มความหวานความอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่เกลือนะคะไม่ใช่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆใส่เกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆก็จะออกมาเข้มข้นนะคะเข้มข้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนิดหน่อยนะคะเห็นไหมยินดีใส่นิดเดียวเองนะคะเพื่อนๆเครื่องแกงก็ใส่นิดเดียวแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำอาจาดนะคะทำอาจาดนะคะคราวนี้นะคะคือนะคะตรงนี้นะคะก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะในน้ำคือที่ยินดีเอาไปต้มแล้วนะคะน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลนะคะเพื่อนๆแล้วก็เกลือนะคะมาทำกันค่ะคราวนี้เราก็จะมาทำอาจาดนะคะคืออาจาดคือผักที่ว่ากินกับสเต็กนะคะเพื่อนๆอันนี้คือน้ำส้มนะคะน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำส้มคือน้ำส้มอันนี้นะคะน้ำส้มอะไรก็ได้นะคะแต่ยานิดมีน้ำส้มแอปเปิ้ลก็ใช้น้ำส้มแอปเปิ้ลนะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือนะคะ
ก็ใส่ลงไปในนี้นะคะเพื่อนๆก็จะหั่นเลยนะคะเพื่อนๆหั่นลงไปเลยนะคะโอ้ยไม่ไปไหนแล้วนี่ก็จะหั่นลงไปเลยนะคะออกมาในลักษณะสวยๆประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้ก็จัดจัดจานจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะผักนะคะก็จะกินกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสเต็กนะคะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะเราก็จะมาใส่แต่งหน้าสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ผักสะระแหน่นะคะจะเข้ากันดีมากเลยนะคะเพื่อนๆสะระแหน่กับสลัดอันนี้ชนิดนี้จะเข้ากันดีมากๆเลยนะคะก็จะโรยสะระแหน่นะคะลงไปนะคะเพื่อนๆก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆนะคะสเต็กนะคะสเต๊ะนะคะหมูสเต๊ะนะคะหรือว่าเป็นภาษาทางบ้านเราเรียกสเต๊ะนะคะไม่ใช่สเต็กนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะนะคะอาจารย์นะคะก็จะทานกับน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะเพื่อนๆธรรมดาสเต๊ะก็จะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ยายนิดทำเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะจ๊ะมาทานด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยนะคะชิมเนื้อเนื้อนุ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆนุ่มๆ นะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะนี่คือน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะขอเพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเลิฟๆๆค่ะนะคะ